สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดียามเช้านี้นะครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับข้างบ้านนะครับที่ทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาของคุณลุงคุณป้านะครับนี่ครับพามาดูครับเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้ทำการหว่านข้าวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านมาประมาณ1สัปดาห์ครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มที่จะงอกแล้วนะครับนี่ถ้ามองเดี๋ยวนี้จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเราต้องไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับมันจะงอกประมาณนี้นะครับนี่มันก็เริ่มแล้วนะครับนี่ครับเขียวๆนะครับผมเริ่มงอกแล้วนะครับตอนนี้คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับจะมองเห็นเขียวๆนะครับขึ้นมาประมาณ 3-4 เซนนะครับจากพื้นดินนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับการหวานข้าวนะครับก็หวานหลายครั้งแล้วครับปีนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาช่วยคุณป้าลุงคุณตาคุณอาคุณพี่นะครับมาช่วยกันนะครับผมก็ไม่มีนาแล้วครับผมอาศัยเพราะว่าช่วยเหลือนะครับนี่ครับผมตอนนี้ข้าวก็เริ่มงอกสวยงามนะครับช่วงนี้ก็ฝนก็ทิ้งช่วงไปนะครับทิ้งช่วงไปประมาณโอ้เกือบอาทิตย์กว่าแล้วนะครับเกือบอาทิตย์กว่าแล้วนะครับรอดูพยากรณ์อากาศนะครับว่าฝนจะตกมาอีกเมื่อไหร่นะครับนี่นานี้ครับโอ้โหสวยงามครับนานี้คือถ้ามองในวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะครับแต่ถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยก็คือแบบมันจะงอกเหมือนถั่วงอกนะครับนี่ไหมครับมันจะงอกประมาณนี้นะสวยนะครับนี่ปีนี้คาดว่าน่าจะได้เยอะนะครับนะได้เยอะได้ข้าวนะครับไม่ใช่ได้หญ้านะครับได้ข้าวนะครับหวานข้าวก็ต้องได้ข้าวสิครับนี่ครับบรรยากาศเช้านี้นะครับพามาดูนะครับเป็นทุ่งนาของคุณตาคุณยายนะครับประมาณเกือบ30ไร่นะครับสุดนู่นเลยนะครับสุดนู่นนะครับติดถนนใหญ่นะครับผมถนนใหญ่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านผมนะครับนี่บ้านผมอยู่ตรงนี้พอดีนะครับบ้านผมนี่ครับบรรยากาศตอนนี้พระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ขึ้นแล้วมันอาจจะแดดล่มลมตกนะครับบรรยากาศผมเสียดายมากนะครับที่ตอนเกี่ยวข้าวนะไม่ได้มีโอกาสได้กลับมาบ้านนะครับกลับมานี่ก็คือมาช่วยนะมาช่วยเก็บผลผลิตในการทำนานะครับโอเคครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับยังไงก็อาจจะมาถ่ายนะให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ต้นข้าวนะครับโตวันนี้นะครับอันนี้มันยังประมาณ1อาทิตย์นะ1สัปดาห์กว่าๆนะครับรอดูอีกประมาณ 3-4 เดือนนะครับมันจะโตขนาดไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเวลาข้าวมันงอกได้ประมาณ20เซนเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝนไม่ตกเลยนะครับฝนไม่ตกทิ้งช่วงมานานแล้งนะครับจนบางทีเนี่ยข้าวแบบแห้งตายนะครับแห้งตายนะครับเหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วฝนไม่ตกนี่ข้าวนี่แห้งตายเลยนะครับโอ้โหข้าวอุตสาห์ออกอุตสาห์สวยงามนะครับค
ือแบบแห้งตายนะครับสามารถที่จะเอาไฟแช็กเนี่ยจุดแล้วลามไปทั่วเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวปีนี้ก็คิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะอุดมสมบูรณ์นะครับดูจากบางที่นะครับเขาก็เริ่มทำนากันแล้วนะครับเดี๋ยวคอยมาดูกันนะครับว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะก็ภาวนาให้ฝนตกนะครับในช่วงที่ข้าวนะครับเจริญเติบโตนะพร้อมที่จะหว่านปุ๋ยนะครับอ่ะโอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าวิถีชีวิตชาวบ้านชาวนาเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนหลายท่านไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยก็คิดถึงบ้านนะก็ให้ดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ